สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่9ธันวาคม2563นะครับนี่ก็เป็นเวลาเกือบ7โมงเช้านะฮะวันนี้ผมเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเรื่องแดงพระโขนงผู้กำกับก็โดยน้องแจ็คแฟนฉันนะครับกำกับร่วมกันกับน้องเอ็กนะครับเป็นเพื่อนที่เขาเรียนรุ่นเดียวกันมาพี่หม่ำจกมกโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้เรามาถ่ายกันในป่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับไปทางไหนก็ป่าแล้วครับตรงนี้นะครับแสดงก็กำลังเตรียมตัวเดินทางกันมานะครับค่อยๆมากันครับเห็นไกลๆนี่ก็พี่สุเทพสีใสนะครับกำลังผัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่นะครับวินลี่แล้วก็พี่ศักดิ์แสดงเป็นพระนะครับพี่ศักดิ์ผู้จัดการพี่หม่ำพี่โรดก็ดูแลกองถ่ายอยู่กันในเต็นท์ครับวันนี้อากาศเย็นๆนะวันนี้นะก็กองใหญ่นะครับนี่ก็ไม่เห็นใส่เสื้อแขนยาวมีเสื้อแขนยาวทำมาหากินกันไปครับผมแต่งหน้าแม่ตมเยอะมียังพี่เทพมียังฮะเข้าฉากยังเนี่ยรอหัวหน้าพร้อมกันพี่วัยงี้เข้มยังไงเลยนะพี่เทพเข้มไหมเข้มดีอ่ะพี่วัยงี้เลยก็ได้นี่พี่ไม่ตลอดเลยไหมเอางี้เลยขอเขาเลยขอเขาเลยไม่ตลอดเลยเนาะเออขอไปเลยเงี้ยเออไม่ต้องออกแล้วเงี้ยถึงจะตายแล้วเดี๋ยวจะจอดจอดว่าจะไม่มีแล้วมาเพิ่มถ่ายไปเรื่อยน่าไปชมเลยหลอกกูหลอกกูอย่ากูแล้วเดี๋ยวก็ติดดูติดนี้ให้กูพอจะถ่ายเสร็จนี่ขนทั้งตัวเติมนู่นเติมนี่เดี๋ยวก็ไม่คอนคอนก็มีภาพอยู่ก็มีภาพอยู่พอเวลามันผ่านแล้วผมยาวได้ไงพี่เก่าก็เหนียวกว่าเจ้าของอีกหนังเหนียวพอกับเจ้าของเก่าผมนี่ปลอมใช่ไหมข่าวเคลปลอมหมดเลยป่ะปลอมหมดเลยไอ้ไหนของจริงอยู่ตรงไหนอ่ะของจริงอยู่มากไหนข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังอ่ะมีของจริงบ้างป่ะไม่มีดูนั่นป่ะใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะบ๊อบเทอันนี้บ๊อบเทพี่ไม่ใส่ฟันไหมอะไรอ่ะใส่ทำไมอ่ะเอาไว้เงี้ยสมัยก่อนมีเยอะไหมมี32 32ซี่บน3ล่าง2เรียงไปเม็ดก็โพดเลยเออโยนอะไรมาดีน่ารักพี่ช่างจะได้แต่งเออแต่งกับโอ้ยอีกนานของผมเนี่ยดูดิจะขาวเนี่ยจะเป็นอาจารย์หนูให้ขาวมากมันจะมันก็หลุดกําลังขายตะกุดอยู่ดูขังมากเลยพี่เทพอ่ะใช่ขังมั้ยขังไว้ในขังไว้ในกำมังปลาดุกปลาช่อนคัดก่อนโอเคโอเคโอเคพี่โอ้ข้างหลังโบข้างหลังประเทศเติมข้างหลังให้ไปเทียบหน่อยไม่ค่อยดกเลยลองเอ็มเจเอามาดูเข้าไปกี่คิวแล้วลูกเอ็มเจก็น่าจะ6-7คิวแล้วถ่ายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะสนุกไหมสนุกโอเคตอนนี้เรียนชั้นไหนแล้วลูกป.6 ป.6 แล้วจะขึ้นม.1 ปีหน้าแล้วดิโอเคเรียนที่ไหนลูกที่อนุบาลขอนแก่นเขานี่มาจากขอนแก่นเหรอครับเอ้าแล้วถ้าไม่ถ่ายปุ๊บก็กลับขอนแก่นใช่ครับถ้ามีคิวก็อยู่นี่มีสอบมั้ยยังเนี่ยสอบยังสอบแล้วครับเห็นมาสอบวันจันทร์อังคารที่แล้วใช่มั้ยใช่เออ
รักน่ารักมีคนชมบอกน่ารักวันนั้นอนุทัยที่วันเปิดกล้องอ่ะนี่แสดงว่าคนรู้จัก MJ นะ MJ เล่นเรื่องอะไรมาก่อนป่ะครับก็เคยออกรายการไม่ไปรายการชื่อว่าเทมอ๋อแล้วหนูไปทำอะไร MJ ผมก็เป็นนี่ไงไปดักพี่เบิร์ดอ่ะอ๋อสวัสดีลูกแปะอย่างนี้เลยเมื่อกี้ MJ ทำไมลุงนุ้ยเรียกชื่อหนูไม่ถูกทุกทีเลยหนูชื่ออะไรนะแมทลิกเมลิกเออใช่เมลิกจะได้เป็นแดงเออใช่ใช่ลุงนุ้ยจำได้แต่ว่าเรียกชื่อผิดไงเรียกชื่อไปแม่เหล็กแม่เหล็กอะไรเขาบอกไม่ใช่เขาชื่อเมลิกนั่นลุงใช่ไหมลูกใช่ไหมเออเหมือนลุงนุ้ยเคยเจอที่ไหนมาMJ เด็กๆเก่งน่ารักน้องๆน่ารักหมดเลยเจ๋งแล้ว MJ เรียนเก่งไหมลงผิวเด็กไปลงผิว MJ วันนี้ไปดีดีไปแต่งตัวกันได้ลูกก็ไม่เก่งเท่าไหร่แต่งตัวกันลูกไปน้องๆกำลังทานอาหารเช้า MJ โบ๊ทเมริกแล้วก็ไปวิทย์ครับฮะไปวิทย์ฮะจะโอ้พี่สวัสดีครับเด่นดันเด่นดันสายตาโอ้ใจแอบจำมือหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่บางทีรู้ว่าไม่ใช่แต่ยังจะรักของใจแม่แม่เคลียร์ลูกเนี่ยแม่น่ารักน่ารักน่ารักฟังทุกวันเลยที่เสียงก็อยู่ค่อยๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้อบรมอะไรเลยอ่ะไม่ทำเขามาแย่งไม่สัมมนาจะมาทำอบรมเลยนายไปแต่งตัวอย่าไปอะไรกับเขาเลยไม่เป็นไรพี่ลืนบ่นอะไรแต่เช้าแล้วงุ้งงิ้งเนี่ยใครคือใครบ่นพี่เทพอ่ะพอมีหนวดมีเขาแล้วก็นักเลงเมื่อกี้ดีนด่าแท็กซี่3ชั่วโมงอ้าวแท็กซี่ไม่ต่อยเหรอแป้งานเยอะนะฮะพี่เทพดูขลังมากนะครับสักเต็มตัวนะฮะแล้วก็ลำไยหรือน้องใหม่บุญชูนะครับนะครับนี่พี่รถดูแลกองถ่ายโทษนะครับผมไม่ได้ถามไม่ต้องพูดเจ้าชู้ไปทั่วดูพี่เทพดินิ่งๆเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเห็นผู้หญิงไม่ได้แต่เนี้ยไม่เห็นแต่ได้ตลอดเราก็มองสลับกันไปนึกว่าพี่เทพไปในฝ้ายตีนไก่อร่อยไหมอร่อยมากครับผมปลาสับแล้วก็แตงกวานายก็ชอบกินกันง่ายๆครับวันนี้กันอยู่กันนี้กันทั้งวันนะฮะมีเต็นท์อยู่แต่ดีนะวันนี้โชคดีนะอากาศยังโอเคให้เรา